ชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยครับวันนี้พี่น้องผู้โอเรชั่นท่านต่อไปนะครับบ่ธรรมดาเด้มาดแมนคือจังชายแท้ก็เป็นชายแท้ล่ะมาดแมนนะครับมาดแมนไอ้หนุ่มมาดแมนนะครับผู้บ่าวจากมหาสารคามนะครับเรียนเชิญหมายเลข SP 0024ครับชายแท้ใช่ล่ะโอ้ยคือจะประกาศสวัสดีครับเฟิร์สทัศนัยศรีวิไลครับมื้อนี้มาขับร้องในบทเพลงเอิ้นน้องแซมบ่1หรอกอ่ะลำทํานองกาฬสินธุ์กาตินกรครับโอเคครับผลงานเพลงเอิ้นน้องใส่ม1นะครับบ่ให้ถามเลยบ่เดี๋ยวนี้เอาเลยเนาะเอิ้นน้องใส่ม1นะครับไปอยู่ใส่ละแฟนละคนหักเจ้าแปดตายยังคิดหอดอยู่คือเก่าละได้แต่กอดความเหงายามข้าเจ้าอยู่ไกลบอกใจไว้ว่าให้ทนและกลับมาเด้อไอ้เอิ้นเธอใส่หมอนในมือหนึ่งน้อลายหดลอยเป็นมนต์ไปดนใจเจ้าอยู่ใส่เอ้ยให้คืนคนที่เคยสบตากันยังพาเจ้าอยู่น้ำตาคู่แต่แก่สะเทือนเขาใจใจรักและห่วงใยอยู่ที่ไหนนอกคนรักเราสืบถามดูข่าวข่าวคนใกล้ไกลก็ไร้มีแววเหลือเพียงที่พึ่งคือหมอหนึ่งขอได้เอิ้นแล้วสุดท้ายอายหมดหวังแล้วที่จะได้ถึงกลับคืนมาเกิดบ้านกำตารอแค่มีปาฏิหาริย์ที่เจ้าส่งสัญญาณสั่งกิจใจให้เธอรู้ว่ามีชายคนหนึ่งยังเพ้อฝันรอวันสบตาอยากให้เธอวันคืนกลับมาหาหน้าแฟนพร้อมอาแขนรอกุมหน้าใส่หมดอายเอิ้นถึงเจ้าวอนหมดนกกาเริ่มขึ้นคอนกับกันนอนนอนยำอยู่ใต้ลำเป็นอายคือทอดอายอายอยากเห็นผู้บ่ให้เจ้าจำเป็นต่อที่อายหลายคำแพงขึ้นหอเจ้าเลยล่ะหักแฝดตายหักแห้งแห้งคำแพงให้คนเงาอยากเฝ้าวันเดือนก็เลื่อนพ่อสอได้วันเดือนก็เลื่อนพ่อสอได้แต่ทักหัวใจไอ้บ่เลื่อนตำแหน่งความหักความแพงยังมีให้เจ้าคือเขาบ่เปลี่ยนไปไอ้เอิ้นใส่บ่หนึ่งหาเจ้าคำเอิ้นนำน้ำให้เจ้าได้ยินบ่ว่ามีคนรอนั่นคือไอ้นั่นคือไอ้เอิ้นThank you.
สวดครับล่ำน้ำบ่มื้อนี้มีหมอแค้นมาบ่เอาบ่มีคือสีมาล่ำซั่นน่ะบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังขอมีหมอแค้นมาให้เอาคีย์บอร์ดก็ได้ว่าสิว่าถือแค้นเอาเอาคีย์บอร์ดซะล่ำใส่คีย์บอร์ดเอาบอดกับบอดซั่นน่ะเอาคำล่ำใส่คีย์บอร์ดเวลานี้ถึงเวลาเก่าตานออกมาวันป่วยพยาหลังได้ฟังเพลงมาก็ว่าดีโอ้ยพอได้แนวเอาใจไว้รุ่นไว้เก่าแต่หัวคำเด็กมาเป็นหมอลำเอาใจพวกพุทธเอานำมาเว้าดอกก้าวขานเอาใจพวกโมทานทุกกลุ่มสุ่มแรงใจเคลื่อนกำไรให้คนฟังโอ้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 โห้ยผู้นั่งชมในคืนนี้จับคดีนิทานต่ออองเรื่องสั่งท้องผู้พัดถิ่นมีมนต์ขังอยู่บ่สิ้นนิทานเข้าดอกเก้าหลังส่วนตัวผมเทพบุตรเป็นซื้อตั้งอาศัยอยู่สวงสวรรค์เป็นคนมาลำพานโอ้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 ยก้าวคดีในต้นตนและย่านแต่โดนขับพลเมืองสวรรค์สุโลกตามกฎสวรรค์ตอกย้ำหรือกรรมถ้าเอาได้เหตุมาทั้งพระอินทร์นั้นนาเพิ่นสิว่าดอกแนวใดเรื่องของโกรธภายนายโอ้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 ยเพิ่นนั้นเป็นโอ้ยคนสิและในเมื่อตัวผมนี่ทำผิดไปดอกคือว่าฮักกับเทพธิดาถือมาเป็นน้อโทษหายสวรรค์หาแม่นบ่ฟังว่าเด้น้อโอ้ยนั่นล่ะนะนั่นล่ะนะสุดสุดครับพระเอกเปิดพ่อมียังสีว่าวกับพระเอกครับซื้อว่าจะได้กอลูกเฟิร์สทัศนัยสีวิไลครับเพราะมาซื้อย่าวแท้ว่าจะได้ก่อว่าไม่กันนะซื้อวางได้ก่อทัศนัยศรีวิไลครับทัศนัยศรีวิไลอันนั้นหนาว่าได้ก่อเฟิร์สครับน้องเฟิร์สทัศนัยศรีวิไลพาดเสือเหย้าเติบหน้าเป็นคุณคุณเด้ฮะแม่นเฟิร์สอันเต้นเก่งๆอยู่ทั้งหนานบ่ปีที่แล้วนี่เฟิร์สอยู่นะพ่อจักปีแล้วนี่ปีนี้เป็นปีที่2ครับโอ้แสดงว่าอยู่ปีนึงแล้วอดบ่ได้ที่จะขึ้นไปที่นี่อยากเป็นหมอลำแห้งติอันที่แรกอยากมาร้องเพลงผู้หญิงแม่พ่อเพิ่นเลยว่าบ่ให้ร้องเพิ่นให้ร้องเพลงผู้ชายก็เลยร้องโหยๆๆๆร้องเพลงผู้หญิงก็เป็นติลาเอาจักบาทก็น่ะสั่นเพลงไหนบอกอาจารย์นักดนตรีดวนเดียวเดียวดวนสิไปทางไหนกันเนี่ยเอาขอเสียงหน่อยครับเอาเสียงผู้หญิงเพลงไหนล่ะบอกไปล่มสาคนหลายใจครับล่มสาคนหลายใจเอาอยู่นี่คนสองเสียงตัวนี้เอาง่วนนะลูกเด้อข้าวออกพวงเป็นพวงกลมเถิดสายลมลมเป็นลาเอาจากว่าเป็นลมหนาวเหลือลมยังโดนแม่ป่ามาคือบาดอกหัดเฮสาวหน้าหัวใจเล็กเงาขุดหอดบ่าเอาดอกคนใสเรือของมีลายจึงจนว่าสายอย่าไว้โลกโอ้แม่ฟองเอ
เอาเชื้อไปประวังกันกับวางสันเอามวนบุกมวนทั้งหลังฟ้อนบ่เนี่ยเอาต้องพี่กับฟ้อนบ่ต้องพี่ไอ้ลมเดินตุลาออกพรรษาพัดมาตึงตึงหัวใจสาวเนื้อคนหนึ่งเฝ้าคิดเธอคนหาคนไกลลมพัดเพียงกระเทือนไปหอดหัวใจผู้เฒ่าเพิ่นเคยบอกว่าลมแบบนี้เอิ้นว่าใส่ลมตาตาอย่างน้อยใส่ลมปีนี้กระแสลมพัดมาทีคือดีละคนคอยเบ้าจำคำอ้ายสัญญาใจไว้ก็อ่อนละไปอยู่เมืองนานแล้วนะคือบ่มาให้สัญญาโทรหาไอ้แต่บ่วางจังเฮ้อโทรหาไอ้แต่บ่วางจังเฮ้อเออปวดเอาเรือหรืออย่าเลี้ยงใส่ตัวจนคนหูว่าเงาคำไอ้ว่าว่าเขาฟองห้องเรื่องที่ขอไกลเมืองมาอยู่เนื้อกับดอกใส่ลมตองขึ้นเต้นใจว่าหอดละนาหอดเงินละนาแต่โตไอ้บ่คืนเมื่อวันเสื่อมน้องเตือนคำคนตาว่าไปพวนหน้าอยู่หน้าปีที่สี่สิ่งมอเตอร์ไซค์สอนผู้สาวหน้าตาดีดีหยอกกันจูจีน้องโทรสะเทือนใจโทรหาไอ้โทษพอได้กับโบตีเห็นมือถือผิดน้องเห็นคิดวุ่นวายมีคนเขาบอกว่าเมื่อเธอล้นคนหลายใจบอกคอยรับสายต้องว่าไอ้โทษก็มาดูที่ทาและสัญญาไอ้เปลี่ยนดูที่ทาและสัญญาไอ้เปลี่ยนสายลมเปลี่ยนมันคงต่อยฟองมาแฟนน้องเปลี่ยนทางสายลมข้างมือพันษามันล้อมภาษาว่าไอ้มีเป็นมาไอ้บอกน้องผู้คอยอยู่นะให้ลืมไอ้ตาคงมาหาบ่ได้ใส่ลมภาษาคนหลายใจคนเมาใส่จนน้องมีน้ำตาสัญญาเขาของลมสัญญาเขาของลมเสียงล้อมตึงตึงคนตาอยากไปไอ้มาจับมือในบ่อน้องจะรู้ว่าเมื่อพอนายจะอยู่หรือไปก็ยังไม่ยินจากปากอายปากให้ล้มซาได้ซาคนลายใจอยากอายไปซาคนลายใจอยากอายบ้าเด้อดูสีสวยครับพ่อขอถามในเรื่องบ้านนี้พ่อบอกคอมเมนต์ยังดอกขอถามว่าได้บีบเสียงบ่ลองเพลงเมื่อกี้ได้บีบเสียงเจ้าของจนอึดอัดจนใจเสียขาดบ่บ่รู้พ่อแต่ว่าปกติแต่ก่อนร้องแต่เพลงผู้หญิงมาเออนั่นเห็นบ่เพิ่งมาหัดร้องเพลงผู้ชายตอนประมาณปี2ปีที่แล้วครับอืมแต่ก่อนก็ร้องแต่เพลงผู้หญิงก็ร้องเพลงเพิ่นคอมเมนต์มาเพิ่นว่าป๊าดบีบเสียงจนขี้ยอดเพิ่นว่าแสดงว่าลูกบ่ได้บีบเสียงยังเลยมันเป็นจังซี่มาตลอดมันก็บ่ได้บีบจังซี่ดอกพ่อแต่ว่าก็บีบบ่บีบถึงกับว่ารู้เออก็ลองแต่ผู้หญิงมาตลอดมันเถาะเอออ่านะครับฟังไปพร้อมกันพี่น้องเด้อพี่น้องที่คอมเมนต์มานะครับว่าน้องบีบเสียงที่จริงแล้วก็เลยถามไม่รู้เลยว่าบีบหรือไม่บีบนะนะน้องก็เลยตอบว่าบ่ได้บีบครับอันนี้เป็นธรรมชาติอ่ะสวดสวดให้เล่าจักบาทแน่ฟังคอมเมนต์บ่จักครับเรียนเชิญบอตตัมครับบอตตัมครับสวัสดีน้องเฟิร์สครับสวัสดีครับก็ขอชื่นชมเลยนะครับอันดับแรกนะครับบุคลิกนะครับจัดการจัดระเบียบร่างกายนะครับดีมากนะครับผมลำดีร้องดีนะครับผมแต่ว่ามีหนึ่งคำถามครับน้องมีไอดอลไหมครับผมไอดอลที่น้องคิดว่าถ้าหากว่าเราเดินทางสายเนี้ยเรามีคนคนนี้เป็นแบบอย่างอย่างเงี้ยมีไหมฮะตอนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับขอคนเดียวอะครับขอแบบเดียวแม่ก้อยปิยพรครับแม่ก้อยปิยพรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความฝันที่ชัดเจนนะครับผมตอนนี้ในผมน้องเก่ง2ด้าน2ทางแต่ถ้าผมจะแนะนำ1ทางก็คือต้องเลือกเพียง1อย่างให้เราแบบ
เต็มที่กับมันให้ดีที่สุดนะครับส่วนอีกอย่างนึงคือความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรามีไอดอลที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็ทำตามความฝันนะครับขอให้ฝันเป็นจริงนะครับเป็นกำลังใจให้ครับครับขอบคุณบอสตั้มครับครับพ่อพี่ขอต่ออีกนะครับปีที่แล้วมาอยู่กับพ่อน้องเฟิร์สได้เดินกลอนไหมได้ครับเดินกลอนเพลงอะไรกอดครั้งสุดท้ายครับกอดครั้งสุดท้ายอ๋อแสดงว่าน้องร้องนี่คืออยู่ถูกบังคับมากอดครั้งสุดท้ายเพราะว่ามันบ่ได้ออกจากครัวหัวใจเนาะถ้าออกจากครัวหัวใจจริงๆมันต้องออกแบบก้อยปิยพรปีนี้พ่ออนุญาตว่าใส่ชุดเพชรเป็นพระเอกและเดินกอดก้อยปิยพรได้เลยปีนี้ครับขอบคุณคุณพ่อวีระเจอแน่ครับ